สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเหรียญกษัตริย์ทองแดง1อัดนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญด้านหลังพระสยามเทวาธิราชหันพระพักข้างนะครับรัตนโกสินทร์ศก122นะครับหรือ2446นะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญกษัตริย์ทองแดง1อัดในสมัยรัชกาลที่5ด้านหลังพระสยามเทวาธิราชนะครับหันพระพักข้างรอสอ122ก็ประกาศใช้ปีรัตนโกสินทร์ศก122นะครับหรือรอสอ122พ.ศ. 2446นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรเหรียญนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็ผลิตที่โรงกษาปณ์เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นต้นแบบจากเหรียญ1เพนนีของอังกฤษนะครับก็รายละเอียดรับชมได้ที่ตอน1อัดรอสอ1249นะครับน้ำหนักประมาณ 5.5 กรัมเป็นชนิดเหรียญทองแดงกลมขอบเรียบจำนวนการผลิต15ล้านเหรียญ นะครับประมาณ15ล้านกว่าเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนการผลิตระดับนี้นะครับไม่มีปลอมครับพบเห็นหรือจะซื้อหาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยนะฮะหลักร้อยบาทนะครับเลือกเอาสวยๆนะครับยังมีขายอยู่ทั่วไปครับตามแหล่งซื้อขายเหรียญนะครับยังพอมีนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับนะครับรายละเอียดอื่นๆก็เหมือนกับตอนที่ผ่านๆมานะครับส่วนเหตุการณ์ก็รับชมได้ในตอนท้ายแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปขอนำเสนอเหรียญกษัตริย์ทองแดง1เสี้ยวนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับด้านหลังพระสยามเทวาธิราชหันพระพักข้างนะครับรอสอ122นะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตที่โรงกษาปณ์เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษนะครับสังเกตด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเนี่ยจะอยู่ในแนวทิศเดียวกันนะครับอยู่ในแนวหันทิศเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวเลขเนี่ยตัวเลขของรอสอเนี่ยจะใหญ่กว่าผลิตที่กรุงฮัมบูร์กประเทศเยอรมันนะครับผมมีแบบพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กไม่มีนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับการจะสะสมเหรียญกษัตริย์เนี่ยมันศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็หาความรู้หลายๆแขนงนะครับแล้วเราจะเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นนะครับมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับผมสะสมแบบคุณค่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่สะสมด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เขียนเพจด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลายๆเพจด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มาทำเหรียญเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์นะครับตั้งใจทำไว้ประมาณ100ตอนนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนที่71ละนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็แชร์ประสบการณ์นะครับเป็นนักสะสมไม่ใช่พ่อค้านะครับบางคนมาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้มาเสนอขายมาแล้วไม่ต้องเสนอไม่ซื้อฮะไม่ซื้อนะครับไม่ต้องเสนอนะครับเพราะว่ามีเยอะนะครับผมสะสมไว้เยอะแล้วก็ซื้อในราคาแค่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในตอนนี้นะครับเงินอดีตหายากนะครับเงินปัจจุบันหายากกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเงินอดีตหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากอย่างที่คิดหรือหายาก
แต่ว่ายังไงก็สู้เงินปัจจุบันไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับตอนนี้สวัสดีครับ